เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงภายในบ้านด้วยนะขอบคุณนะคะให้กับทั้ง3ท่านด้วยค่ะอีกสักครู่เดี๋ยวได้พูดคุยกันบนเวทีแน่นอนนะคะกับทั้ง3ท่านนี้รวมถึงเหล่าแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะให้ทุกท่านมาร่วมกันนับเคาน์ดาวน์ถอยหลังไปพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะพร้อมไหมคะท่านคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเราจะเริ่มเคาน์ดาวน์นับจาก5 4 3 2 1ตลาดติดลบแต่ปีที่ผ่านมาปี2023เนี่ยนะครับ
ตลาดเนี่ยโตขึ้น 58% เลยนะครับหรือมีมูลค่าตลาดที่2,560 ล้านทีเนี่ยที่บ้านผมเวลาต้องนับเดือดตัวนี้มันจะเตือนแล้วหมาที่บ้านก็จะร้องด้วยเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยมันแก๊สมีกลิ่นนะมีเสียงนะนะครับแล้วก็พวกฟิลเตอร์ต่างๆรุ่นที่พวกไอโฟนเตอร์ก็จะติดอยู่ด้านหลังนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะทำความสะอาดได้คนไทยเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเวลาใช้อะไรก็แล้วแต่อยากล้างได้อะไรที่ล้างไม่ได้รู้สึกไม่สะอาดเอาไปเคาะเอาไปถูรู้สึกไม่สะอาดที่บ้านผมมาส่วนตัวเลย5ปีที่แล้วผมซื้อเครื่องเข้าไปครั้งแรกก็ใช้ที่บ้านแล้วก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันต้องเป่าต้องล้างให้สะอาดนะผลที่ได้คือ2อาทิตย์หลังจากนั้นคุณป้าแม่บ้านตายปากค่ะป้าคุณคะเรียบร้อยนะคะล้างเรียบร้อยนะป้าร้อยถูกต้องไม่สะอาดอยากสะอาดต้องล้างด้วยสีเจอของมันนะครับเจอตัวสายตัวฟิลเตอร์มันห้ามหมดนะคุณป้าร้านเรียบร้อยแล้วก็ผมต้องซื้อใหม่แต่เราก็ออกแบบตรงจุดแต่ตรงไทยเรามีฟิลเตอร์ตัวอันอยู่รอบก่อนตัวนี้เนี่ยที่หลังตอนทุกฝุ่นแล้วก็ฝุ่นสักได้ถอดออกมาปุ๊บล้างทั้งได้เลยไม่ฝุ่นติดคุณภาพนะครับและฟิลเตอร์ชั้นอื่นเนี่ยนะครับก็จะคอยกรองพวกกลิ่นคือชั้นที่สำคัญอยู่แล้วกลิ่นฉี่ของสัตว์ผมใช้ไม่ได้ไม่ไปใช้สัตว์ของเพื่อนแล้วที่กลิ่นฉี่กลิ่นข้างล่างต่างๆสัตว์เนี่ยก็จะหายไปได้เร็วขึ้นนะครับและพอฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเอาไปตากแดดหรือไปโดนแสงตัวเอ็กซ์เพรสนาน3ชั่วโมงที่ปากหมูจะเป็นตัวโรคที่ถูกฆ่าด้วยรังสียูวีนานนะครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้เคสหมูที่เพิ่มเข้ามาที่ผมแล้วก็ใครที่แพ้หมูที่เราสามารถให้โดยเฉพาะนะครับกับคนที่รักสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็เปิดเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เปิดเพื่อให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือตัวฟิลเตอร์ที่เราออกแบบมาสำหรับสัตว์โดยเฉพาะรวมถึงฟิลเตอร์นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้สิ่งที่ผมพูดนะครับไม่ได้พูดมาโดยการที่เรามีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยเรามีเซอร์ติฟิเคทนะครับรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีจากอังกฤษจากเยอรมันจากฮอลแลนด์นะครับเพื่อรับรองว่าทุกอย่างที่ทางไอทีมาส่งให้ลูกค้าเนี่ยผ่านการทดสอบอย่างถูกต้องนี่วันนี้คุณยศแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาน้องมาด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยเอาผมก็จะให้กับน้องด้วยได้ไหมคะโอ้โหน่ารักมากมีคิวให้ด้วยนะคะที่สุดท้ายวันนี้นะคะเรามีหนุ่มหล่อนะคะที่มาพูดคุยกับเราเช่นเดียวกันค่ะปรบมือดังๆต้อนรับคุณมิกสารภาพวงราและน้องแมวของเราค่ะเอาเป็นประสมเสียงกันหน่อยค่ะนี่แล้ววันนี้นะคะเราจะมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานั่นก็คือหมอแหนงสนานนาราประเสริฐคุณประสิทธิ์ปรบมือดังๆด้วยค่ะมากับน้องของคุณน่ารักแบบนี้เลยนะคะมาเลยโอ้สีขาวหมดเลยแล้ววันนี้มาเออหน้าจริงๆนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะฝากขึ้นบนเวทีนะคะคุณอำนาจสิงห์อาจารย์ขอเสียงปรบมือมาต้อนรับพี่เอด้วยค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้น้องๆไปพักผ่อนกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับทั้ง4ท่านบนเวทีนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เอาถ่ายรูปก่อนเนี่ยน่ารักขนาดนี้ต้องถ่ายรูปก่อนเนาะแม่ขาเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยนะคะถึงการที่เราแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่รวมกันนะคะแล้วก็จะได้มารู้ถึงวิธีการดูแลด้วยเนาะแล้วก็อากาศนี้ค่ะกับโรคประจำใหม่เนี่ยจะได้มาทำให้ชีวิตการอยู่อาศัยถึงร่วมกันนะคะมีความสะดวกยังไงบ้างเดี๋ยวเรียนเชิญได้ค่ะค่ะให้เราเปิดก่อนเลยค่ะน้องเมื่อกี้นี้เพลงบูร็อกเป็นลูกร้องค่ะชื่อลูก้าชื่อลูก้านะคะสามขวบค่ะจริงๆเรามาสามตัวนะมีตัวแอบมีนอนอยู่ในนั้นด้วยอันนั้นโมย่าอันนั้นแบบอายุเยอะแล้วจะ12ขวบปีอันนี้น้องเล็กอันนั้นน้องใหญ่โมย่ากับลูก้านะคะจะอยู่ในรถอีก1คันเนาะเป็นคันเซนส์บูด็อกทั้งคู่เลยเรียงคู่กันโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะอ่ะไปที่คุณมิกซ์นะน้องแมวคู่นี้ชื่อน้องอะไรนะชื่อสมัยสมัยสมหมายดูชื่อน่าทักมากเลยทันอะไรคะเป็นสัตว์ที่ตัวหลอกแหน่เป็นสีขาวผมสวยมากเลยคุณนี้นะคะดูแลดีมากเลยเนาะหมอนเองนะเมื่อช่วงนี้เปิดมากับน้องขนคู่เลยค่ะเปิ
ตัวน้องใจใสครับน้องใจใสน้องใจค่ะน้องน่ารักมากคุณแม่ก็สอนมาดีมากเมื่อกี้เรียบร้อยน่ารักมากเลยเนาะจูงขึ้นมาก็คือแบบว่ารับแขกมากเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะทำความรู้จักกันทั้งน้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเริ่มแบบมีตัวช่วยเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็โปรดักต์สมัยนี้ก็ตอบโจทย์คนเลี้ยงสัตว์เยอะมากๆก็ดีขึ้นลดภาระงานของสัตว์เลี้ยงเขาก็จะสุขภาพดีด้วยคุณเลี้ยงขาเป็นยังไงบ้างคะเป็นแพทย์ทารกยังคือเราเรียนเขามาตั้งแต่เด็กเนาะการดูแลเขาทุกอย่างมันจะเป็นน้ำอาหารอากาศดูแลเขามาแบบสามร้อยสี่สิบสามมากเลยครับเราอยากจะให้เขามีสุขภาพที่ดีที่เรามีนะคะเขาเป็นคนในครอบครัวแล้วอย่างเหมือนพี่ยกเคยบอกว่าใครจะเลี้ยงหมาตัวนี้ตัวนี้ผมป้าโอ้โหหมามีกับป้าอย่างเงี้ยเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยเนี่ยจริงๆมันเป็นความผูกพันเนาะเห็นด้วยเลยว่าเห็นเขาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังเดินเกาะแปะเกาะแปะพอโตขึ้นมาเราก็เป็นความผูกพันของคนในครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการดูแลเชื่อว่าถ้าคิดว่าเรียกตัวเองเป็นป้าป้าหมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องเลี้ยงในบ้านเลี้ยงอาศัยอยู่ด้วยกันเลยนะคะทั้งคู่เลยคนที่เกิดมาคุณมิกใช่ไหมคะถามพี่เดินหอมีอะไรอยากจะแชร์เรื่องที่ต้องระวังหรือเรื่องอะไรที่เราต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษมีบ้างไหมคะเนื่องจากว่าอยู่ด้วยกันจริงๆทุกอย่างนะพี่หอเลี้ยงเขาไม่ได้เขาเป็นหมาไม่ได้เลี้ยงเขาให้เขาเข้าบ้านเลี้ยงเขาเป็นลูกเราเลี้ยงเขาให้เขามีใช้มีชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็พี่ขี่พี่ถังในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่หลับนอนสังฆาการการออกกำลังกายอากาศบรรยากาศทุกอย่างคือต้องการที่จะเลี้ยงเขาเอาใจใส่เขาเพื่อให้เขาเนี่ยโตมาเหมือนลูกเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตที่แข็งดีต้องสุขภาพจิตดีด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยจะใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่ดีอารมณ์ก็ดีสุขภาพกายก็ดีด้วยนะคะหัวเลี้ยงแบบว่าเหมือนแบบลูกคนหนึ่งเลยเนาะคนนี้นะคะมีอะไรอยากจะแชร์ว่าดูแลเขาเป็นพิเศษยังไงบ้างเนื่องจากเป็นแมวแล้วแบบค่อนข้างมีขนเยอะด้วยมีแบบอะไรอยากจะแชร์นะคะความเป็นอยู่ที่คือคล้ายแบบที่อยู่ด้วยเลยแล้วก็อย่างแต่แบบของกินการเป็นอยู่ที่แบบ